ก็วันเกิดคุณพ่อที่ผ่านมาก็ไปหัวหินแคสครอบครัวเราอะค่ะ4คนเล็กๆค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์นิดหน่อยไม่ได้ชวนค่ะเพราะเราก็คือเขาก็มีงานหนูเองก็ใช้เวลากับครอบครัวด้วยเราไม่ต้องใจสำหรับถือโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษแนะนำไปเลยนะอ๋อเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะรู้จักกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้พี่มีโอกาสเจอแบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยเจอแบบคุณพ่ออะไรหรือยังเคยเจอกันตามโรงแรมค่ะคุณพ่อก็ทำงานก็เจอกันบ่อยมากแต่ยังในสถานะที่เราเป็นแฟนกันแล้วอ๋อก็เจอกันแล้วค่ะพ่อไม่ได้ชวนมาไม่ถามเลยค่ะคุณพ่อแบบแล้วแต่เราเลยก็รอเวลาสักวันก็อาจจะได้เจอที่มีฝากของขวัญให้พ่อไหมไม่เขาฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตามภาษาเพื่อนทั่วไปเลยค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวน่าจะชวนครอบครัวไปเที่ยวอังกฤษกับครอบครัวแล้วใช่ค่ะชวนพี่ไปด้วยป่ะอันนี้ก็รอดูแล้วกันค่ะว่าแบบอะไรจะได้ไปหรือเปล่าคือแปลว่ามีการตั้งใจเคลียร์งานก็คุยตอนนี้เราก็คุยกันแล้วแหละเพราะหนูเองก็จะมีทริปครอบครัวทุกปีอยู่แล้วค่ะก็หนูก็บอกเขาว่าแบบเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็ถ้าเขาว่างเขาก็อาจจะไปเที่ยวของเขาเหมือนกันทริปนี้จะไปกี่วันอันนี้หนูก็ไม่รู้เลยค่ะอ๋อทริปหนูอะค่ะทริปเพราะของหนูไปประมาณ2อาทิตย์ค่ะจริงๆอยากให้เขาแบบไปร่วมทริปอะไรอย่างงี้ด้วยไหมโอ้ยหนูแฮปปี้อยู่แล้วไปได้ถ้าดีก็ดีค่ะจะได้มีเพื่อนไม่เหงาอันนี้คือเขาเคลียร์คิวอยู่เพื่อจะไปกับเราโอเคนี้หนูไม่รู้นี่ต้องถามเขาเองสิจ๊ะโอ้โหคุณพ่อคุณแม่อันนี้ใช่ไหมถ้าแบบมีทริปไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพ่อคุณแม่โอเคค่ะเพราะเราก็บอกเขาทุกเรื่องเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วถ้าอยู่ในสายตาพ่อแม่โอเคเราเคยมีคุยกับเขามาไหมว่าแบบเดี๋ยวแบบนี้ถ้าจัดทริปจะทริปมินิแบบสองครอบครัวได้แบบอุ้ยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยอ่ะก็คือหนูโอเคอยู่แล้วค่ะหนูก็แฮปปี้มากก็ยังไงก็ถามฝ่ายเขาละกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่แล้วทำไมสบายใจจริงค่ะเราก็สบายใจอืมเองนะว่ามีไม่เห็นนะครับอินสตาแกรมก็แบบไม่ค่อยลูกคู่นะเนาะน้อยกว่าเมื่อก่อนจริงเหรอไม่มันเป็นช่วงๆค่ะช่วงไหนช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เราก็ถ่ายรูปก็ยังก็งงกับคำถามนะคะแล้วก็เป็นช่วงๆแหละค่ะเราก็ยังเล่นกล้องเล่นถ่ายรูปกันเหมือนเดิมความหวานมากกว่าความผัดกันถ่ายใช่ความหวานยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะทุกธรรมดาเลยมีหวานมากขึ้นเลยโอ้โหมากค่ะก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแหละนี่เรียนรู้กันมาสักพักแล้วมีอะไรที่แบบว่าเรายังไลฟ์สไตล์เรายังเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้บ้างก็เข้ากันได้นะคะต้องปรับอะไรอีกบ้างไม่ค่ะมันเหมือนมันก็เข้าใจกันทุกเรื่องเราคิดว่าจริงๆเราควรไหมคะว่าช่วงโปรโมชั่นจะหมดอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่ว่าหนูรู้สึกว่าเราก็เป็นอย่างนี้อ่ะแบบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกมันก็เสมอต้นเสมอปลายอะค่ะเต็มที่ค่ะงานคู่ติดต่อมาบ้างยังก็มีค่ะมีบ้างแต่ตัดสินใจรับหรือยังทางหนูโอเคอยู่แล้วอ่ะทางพี่พีก็ค่ะเขาหนูก็ไม่ทราบว่าเขาอะไรยังไงก็ให้เขาคุยเขาดีลเองจะมีละครมาหลอกมั้งไม่หลอกไม่หลอกไม่คือไม่อยากไม่เคยว่าอะไรไงหนูว่าถ้าเราเล่นละครด้วยกันน่าจะมีตีกันอ่ะ